โอเคครับอันนี้เราได้ฟังที่มานะครับของบัญชีวัฒนการมาละสำนักงบเกี่ยวข้องยังไงนะครับแล้วมอกสำคัญมากนะฮะสมอเกี่ยวยังไงครับอันนี้เรามาฟังจากอุตสาหกรรม 4.0 ตัวจริงเสียงจริงนะครับที่มาเชิญมาวันนี้นะครับทั้งสองรายนะครับนั่งนานนิดนึงเนาะครับได้ครับก็เดี๋ยวเปิดโอกาสให้ทั้งสองท่านพูดยาวๆเลยครับเพราะว่าเข้าใจว่ามีเรื่องเล่าเยอะเลยนะครับนะครับท่านแรกนะครับขอเชิญนะครับคุณประพันธ์นะครับวิไลเลิศนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเดนทัลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตัวแทนของอุตสาหกรรมไทย 4.0 เนี่ยที่เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเนี่ยเรามีประวัติการเดินทางของบริษัทมายังไงนะครับการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทเนี่ยมายังไงนะครับจะได้แชร์ให้ประสบการณ์ให้กับที่เสวนาในวันนี้ฟังนิดนึงนะครับเชิญครับครับผมขอบคุณครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับได้คุยได้มานั่งอยู่ใกล้ๆสำนักงบประมาณได้นั่งใกล้กับสมอนะฮะแล้วก็ผู้บริหารสวทชนะครับผมจะเล่าจากใจผู้ประกอบการนะฮะผมอันดับแรกเนี่ยผมขอถามนิดนึงว่าในห้องเนี่ยมีบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการมาอยู่ในห้องนี้ไหมครับขอยกมือนิดนึงนะครับผมกำลังจะบอกเล่าบางอย่างต้องขอโทษนะครับผมอาจจะอายุยังเพิ่ง40ครับนะครับแต่ก็ชอบประดิษฐ์วิจัยมาตั้งแต่เด็กๆประถมมาครับจดสิทธิบัตรมาก็หลักน่าจะหลัก10หลักร้อยนะครับแต่ได้รับยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับขาดกรมสิทธิบัตรอีกนิดนึงนะครับเข้าเรื่องนะครับผมในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยผมจะบอกในใจนิดหนึ่งว่าท่านที่เป็นบริษัทเอกชนเคยเข้าประมูลงานราชการนะครับแชร์นิดหนึ่งนะครับผมว่าปัญหาเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วตอนนี้น่าจะเป็นยุคของคนไทยละนะผมเชื่อว่าคงจะมีความรู้สึกอยู่ในหัวอกของท่านบ้างผมจะแชร์นิดหนึ่งว่าท่านเคยไหมครับเข้าไปประมูลงานราชการสมมุติเมื่อ10ปีที่แล้วละกันนะครับพอเราจะเข้าไปสอบราคากับเขาเนี่ยท่านมีความรู้สึกไหมครับขอในห้องนี้นะครับท่านเข้าสเปคไม่ได้ท่านเคยเจอไหมครับขอยกมือหน่อย เหมือนผมเลยครับเมื่อก่อนผมก็เข้าไม่ได้ผมแนะนำก่อนนะครับบริษัทผมเนี่ยชื่อบริษัทไทยเดนทัลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้ผลิตยูนิตทำฟันแล้วก็เครื่องมือแพทย์ทั่วไปนะครับเมื่ออดีตเนี่ยผมก็อยากขายราชการเพราะว่าราชการเนี่ย 90-95% ที่เป็นผู้ซื้อครับส่วนหมอเอกชนเนี่ยผมพูดได้เลยไม่เกิน 10% หรือโรงพยาบาลเอกชนไม่เกิน 10% พอเราจะเข้าไปนะครับผมยกยูนิตทำฟันนะครับผมดูเมืองนอกอู้ตัวละล้านนะฮะสมัยก่อนเดี๋ยวถูกลงมาเหลือ 700,000 500,000 ถูกลงนะฮะเราคนไทยทำสัก 400,000 300,000 ก็น่าจะสู้ราคาเขาได้ขอเข้าไปร่วมด้วยครับเข้าไปเท่าไหร่ยังไงก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรไหมครับคุณลักษณะบอกว่าคุณต้องเป็นสเปคของอเมริกาหรือญี่ปุ่นอ้าวแล้วเราจะเข้าไปด้วยแล้วจะเข้ายังไงขอเพิ่มไทยสักคนได้ไหมบอกไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเมื่อสมัยก่อนนะครับผมก็เข้าใจว่าเมื่ออดีตนะเรายังไม่ได้ผลิตเองนะครับเรานำเข้าซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเข้าไม่ได้จนตอนหลังก็มีแรงผลักดันคนไทยมากขึ้นว่าเอ้ยเราควรจะผลิตของเราเองบ้างสิใช้เองทำเองพอเพียงนะครับก็เริ่มมีแรงกลุ่มคนบริษัทที่จะผลิตของแบรนด์คนไทยมากขึ้นทางหน่วยงานก็บอกว่าต้องขอโทษนะครับอันนี้เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยประสบนะครับแต่ไม่ได้มีเจตนานะครับท่านสำนักงบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยรู้สึกดีใจมากวันนี้นะครับผมเป็นคนพูดตรงๆนะครับต่อไปนะครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกอ้าวเปิดประเทศไทยเข้าได้เข้าพอเข้าปุ๊บไม่รู้สเปคมันออกมายังไงครับบอกว่าถ้าเป็นของประเทศไทยเขียนเลยนะฮะถ้าเป็นของประเทศไทยต้องมีมาตรฐานมอกเราก็ถามพัสดุเลยฮะเราเป็นรายใหม่ขอโทษนะผมมาจากสตาร์ทอัพคือสตาร์ทอัพเลยมีแต่ความคิดมีแต่จดสิทธิบัตรแล้วก็มาขอความสนับสนุนจากภาครัฐนะครับผมก็เลยถามพัสดุว่ามอกเนี่ยมันต้องไปทำอะไรที่ไหนยังไงล่ะไปสมอเลยโอเคขอบคุณ
ผมไปสมอเลยครับต้องขออันนี้ก็ต้องขออนุญาตสมอเป็นครั้งที่2นะครับเมื่อกี้สำนักงบแล้วนะครับพอไปสมอปุ๊บผมจะมาทำมกยูนิตทำฟันครับผมเชื่อเลยถ้าท่านไปค้นประวัติดูไอ้ประพันธ์คนนี้นะชื่อบริษัทไทยเดนทัลต้องเจอประวัติมันแน่ๆเลยไปส่งมาครับทางสมอบอกว่ายังไม่มีแล็บเอาแล้วถ้าผมต้องทำยังไงล่ะคุณต้องไปหาแล็บแล้วคุณต้องตรวจยูนิตทำฟันของคุณแล้วเอาแล็บมาถึงจะมาทำใบมกได้ถูกไหมฮะโอเคโอเคแล้วแล็บอยู่ที่ไหนล่ะแล็บเมืองไทยไม่มีอุ้ยแล้วสุดท้ายเราก็ไปดิ้นรนหาเองเลยนะครับมีครับมีที่ญี่ปุ่นโอเคครับอยากจะทำเพราะแหมผลักดันมากอยากจะขายราชการให้ได้สุดท้ายมีแรงผลักดันจะส่งไปญี่ปุ่นครับจะส่งเครื่องของผมเนี่ยไปญี่ปุ่นก็ส่งไปไม่ได้เนื่องจากติดเหตุผลกฎหมายระหว่างประเทศอีกว่าคุณจะเอาเครื่องมือแพทย์จากไทยไปญี่ปุ่นคุณต้องมีมาตรฐาน ISO คุณต้องมีมาตรฐานเจแปนต่างหากที่เขาบังคับเอาไว้มีค่าใช้จ่ายประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้พอมีเสร็จแล้วไม่พอคุณต้องมีบริษัทเอกชนที่อยู่ญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าให้โอ้โหเราเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพฟังแล้วเหมือนมีภูเขาแบบใหญ่โตมากนะฮะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปครับมันก็เลยยังขายไม่ได้อันนั้นคือปัญหาตอนแรกๆนะครับอันนี้ก็เลยแชร์กันให้ฟังนะครับแต่พอมาสมัยนี้รู้สึกดีใจมากเลยครับผมได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆหรือว่าท่านสำนักงบที่พูดอยู่ข้างบนนี้บอกว่าเราก็จะสนับสนุนของคนไทยนะแล้วเราก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเป็นอันดับแรกๆฟังนี้ใจชื้นเลยฮะผมเชื่อเลยนะฮะในห้องที่นี้นะฮะผมความเชื่อส่วนตัวนะฮะสมัยก่อนเนี่ยไปประมูลงานหรือขายงานราชการเนี่ยไม่มีคำว่าไทยเนี่ยผมเชื่อว่าจากยุค 4.0 นี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีคำว่าไทยเนี่ยเยอะมากขึ้นเลยแล้วผมเชื่อว่าบริษัทอื่นๆสมมุติในวงการผมก็อาจจะเป็นบริษัทคู่แข่งก็ได้อยากจะพัฒนาของตัวเองบ้างเพราะว่ารัฐสนับสนุนเห็นไหมฮะอย่างเมื่อกี้สมอบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นผมไปทำ 3-4 ปีนะฮะจนเกือบ5ปีนะสมอโทรมากระส่งจดหมายบอกอายุของคุณหมดแล้วต้องยกเลิกแล้วโอเคครับผมไม่ทำแล้วแหละ ขอโทษนะครับครั้งที่2คราวนี้ทำไมยุคนี้นะฮะรู้สึกดีใจครับนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเครื่องมือแพทย์ผมเข้าใจนะครับว่ามันอาจจะช้าหน่อยแต่ของพี่ของท่านดร.วัศน์อาจจะเร็วหน่อยนะฮะของผมมันเป็นเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นิดนึงนะฮะก็ตรวจกันไปอะครับประมาณ14เดือนนะครับก็ตรวจแล็บ13เดือนได้บก.ภายในประมาณสักเดือนกว่าโอ้อันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วที่ดีใจที่สุดนะฮะได้เป็นรายแรกของประเทศ ขอบคุณครับรายแรกครับรายแรกได้เป็นรายแรกของประเทศไอ้การตรวจมกมันทำให้เราผมว่ามันมีผลดีนะฮะผมว่ามันจะได้หมดปัญหาเรื่องต่างๆไปการประมูลราชการเนี่ยผมแชร์ในใจนิดนึงนะของผมเนี่ยผมว่าผมวิจัยมาดีนะสวทช.ก็ซัพพอร์ตมาดีนะเราไม่เข้าใจตรงไหนเขาเอาด็อกเตอร์มาช่วยนะไม่มีแล็บเขาให้ใช้แล็บไม่มีผลทดสอบให้ช่วยผลทดสอบเขาช่วยทุกอย่างเลยนะเพื่อให้ของเราได้มาตรฐานแต่เราก็ช้ำชีช้ำนะฮะหมายว่าทำไมมันเข้าไม่ได้แต่ของต่างประเทศนะเข้าเอาในที่นี้เคยได้ยินของไชน่าจีนแดงเข้ามาไหมครับโอ้โหเข้าเอาขายได้แต่เราขายไม่ได้แต่ผลสุดท้ายซื้อไปมีปัญหานะฮะอันนี้ก็แชร์ให้ฟังนะครับว่านี่แหละมาถึงยุคนี้ผมถึงบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยแล้วผมจะพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าผมขอสไลด์นิดนึงนะครับขอโทษทีผมพูดยาวนิดนึงผมรอสไลด์อยู่ไม่ได้ส่งซิกแนลต้องขอโทษนะครับแล้วก็นะครับคราวนี้ผมพูดอีกอย่างนะครับว่าถ้าเรามาคิดใหม่นะครับคนไทยเนี่ยทำเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกครับถ้าเราคิดจะทำวันนี้ทำเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมทำเนี่ยอาจจะมีคนรุ่นยุคเก่าๆนะครับเขาก็หวังดีบอกว่าเอ้ยคุณประพันธ์อย่ามัวแต่ไปนั่งทำเลยกว่าคุณจะวิจัยแต่ละอย่างเนี่ย 3-5 ปีจริงไหมจริง
แต่ถ้าเรามีความรู้มากขึ้นหรือมีผู้ช่วยที่ดีหรือว่ามีหน่วยงานรัฐที่สนับสนุนเราจะเร็วขึ้นแล้วพอเราทำแล้วนะครับอันดับแรกมันคือความภาคภูมิใจ2ไปจดสิทธิบัตรนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับคิดออกมามัวแต่ขายไม่จดเนี่ยผมโดนมาแล้วญี่ปุ่นมาเคาะบอกว่าคุณละเมิดสิทธิบัตรผมโอ้โหน่าขำมากเลยผมจดไว้ตั้งแต่7 8ปีที่แล้วแล้วคุณเพิ่งมาพูดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่ฟ้องกลับนะครับสิทธิบัตรมีเอาไว้ป้องกันตัวเองนะครับไม่ได้เอาไว้ส่วนความคิดส่วนตัวนะครับไม่ได้ไปฟ้องร้องใครนะครับมีนะครับท่านผู้ประกอบการถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ในที่นี้นะครับถ้ามีงานวิจัยและพัฒนาแนะนำให้จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้นะครับมันจะมีพวกผู้ฉวยโอกาสนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับอันนี้ผมพูดต่ออีกนิดนึงว่าตัวนี้โครงการของรัฐตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเรื่องที่ครบวงจรคือต้นน้ำเลยเป็นการแก้ปัญหาต้นน้ำทำไมผมเรียกว่าต้นน้ำผมอธิบายฟังนิดนึงผมเกิดจากบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทเนี้ยมีแค่คนเดียวก็คือผมเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับขายได้เดือนละเครื่องนะครับก็พออยู่ได้สมัยก่อนนะครับพอเราเปิดมาปุ๊บเริ่มเป็นที่ยอมรับเพราะว่าเขายอมรับเทคโนโลยีถามว่าพอบริษัทเกิดได้เทคโนโลยีของบริษัทไทยเดนทัลคืออะไรผมก็ยังไม่ได้แนะนำบริษัทเลยนะครับคราวนี้ดูนะครับบริษัทไทยเดนทัลเนี่ยผลิตยูนิตทำฟันสมัยก่อนนำเข้ามา 100%เมืองไทยเนี่ยนำเข้ามา 100% เราก็เห็นโอกาสว่านำเข้ามาเนี่ยมันแพงนะทำไมเราไม่ผลิตเองล่ะก็ไม่เห็นมีใครผลิตลองผลิตเองสิผลิตเองก็ไม่ได้องค์ความรู้ก็ไม่ครบเลยเดินทางไปสวทช.ต้องขอขอบคุณนะครับต่อไปเราก็เริ่มวิจัยแล้วก็มีนักวิจัยเขาส่งมาให้เราด้วยเราต้องการองค์ความรู้ด้านไหนเขาก็ช่วยมาพัฒนาให้ด้วยหรือเป็นที่ปรึกษาให้นะครับเราก็วิจัยไปถึงว่าเอ๊ะยูนิตทำฟันมันใช้ระบบไฟฟ้าใช้คอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่พอไฟดับหรือแฮงค์เนี่ยกระชากเนี่ยไฟกระชากมันจะแฮงค์นะครับเอ๊ะเราเวลาเสียทำไมต้องเอาแล็ปท็อปไปเสียบทำไมมันวุ่นวายเหลือเกินเราก็มีความรู้สึกว่ามันวุ่นวายแล้วมันไม่เหมาะสมกับเมืองไทยด้วยก็เลยเริ่มจากการวิจัยถามผู้ใช้ว่าเอ๊ะที่ใช้เนี่ยมันมีปัญหามั้ยมีปัญหาคือเออร์เรอร์อยู่เรื่อยเออทำไมไม่ทำระบบที่ไม่เออร์เรอร์ล่ะเรียกว่าระบบนิวเมติกที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะครับใช้ระบบลมเป็นหลักนะครับคราวนี้ก็เลยไปจดสิทธิบัตรเอาไว้นะครับก็คือหมายความว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นปัจจุบันเมื่ออดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบดูดเลือดเนี่ยเป็นระบบมอเตอร์นำเข้าจากเมืองนอกเป็นส่วนใหญ่คราวนี้เราก็มาประยุกต์ใหม่ชาวนาเขาวิทย์น้ำเข้านาได้โดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้มอเตอร์เอ๊ะทำไมเราไม่เอาความรู้ธรรมชาติหรือภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ก็เลยมาประยุกต์ใช้ในเครื่องมือแพทย์ก็เลยเกิดนวัตกรรมเครื่องดูดเลือดระบบกาลักน้ำขึ้นมาก็เรียกว่าระบบนิวเมติกไฟดับมันก็ยังทำงานอยู่นะครับอันนี้ก็เลยเล่าที่มาให้นิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ได้รางวัลระดับนานาชาติแล้วก็ระดับในประเทศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็อีกมากมายนะครับคราวนี้ผมเลยบอกว่าเรามีสิทธิ์คิดนอกกรอบถ้าเรามัวแต่คิดแต่ในกรอบสมัยก่อนมีผู้ใหญ่บางคนหลายคนเลยบอกว่าเอ้ยอย่ามัวไปวิจัยเลยเสียเวลาไปนำเข้ามาซื้อเข้ามาขายเลยดีกว่าจบมีใบให้เรียบร้อยไม่อ่ะขอคิดนอกกรอบดีกว่าเพราะส่วนตัวคิดว่าถ้าเราไปรับเข้ามานำเข้ามาเราก็ต้องพึ่งจมูกเขาหายใจไปเรื่อยๆวันนึงเขาขอขึ้นราคาวันนึงเขาไม่ขายให้เราไม่ตายหรอเพราะฉะนั้นขอคิดนอกกรอบว่าทำเองดีกว่านะครับต่อไปพอทำเองเนี่ยมันมีขอบเขตอย่างนี้ที่ดีมันแทบจะไม่มีขอบเขตเลยก็ว่าได้ผมก็เลยถามเพื่อนที่นำเข้านะครับเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์กันแต่เขานำเข้าเขานำเข้ามาขายยังไงขายอย่างนั้นลูกค้าต้องการออปชันอะไรเพิ่มทำไม่ได้บริษัทต่างประเทศบอกห้ามทำห้ามดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นถ้าดัดแปลงหมดรับประกันทันทีแต่ถ้าเป็นเราทำเองในเมืองไทยผมยกตัวอย่างฮะเราทำเก้าอี้ทำฟันพลังงานลมมาแล้วตอนนี้ใช้ไปแล้ว 4,000 กว่าเครื่องก็ภาคภูมิใจนะครับต่อไปมีระดับอาจารย์ตามมหาลัยอะไรต่างๆบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้ผู้พิการได้รักษาบ้างล่ะก็เลยมาทำวิจัยร่วมกันซะเลยครับเกิดความร่วมมืออีกนะครับสถาบันธารกรรมกรมการแพทย์ศูนย์สิรินธรเน็กเทคแล้วก็บริษัทไทยเดนทัลวิจัยร่วมทำด้วยกันเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่อีกเป็นเก้าอี้ทำฟันคนพิการขึ้นมาอีกต่อไปพอมาถึงยุคนี้บอกว่าเอ๊ะบางคนเขาอยู่ไกลๆอยู่ห่างไกลจะทำยังไงล่ะเราก็คิดต่อได้อีก
เออเราก็สร้างระบบโมบายเป็นรถออกไปเลยสิเห็นไหมฮะมันต่อยอดได้หมดเลยแต่ถ้าเรายังนำเข้าอยู่เราต่ออะไรไม่ได้เขากดเราไว้อย่างนั้นถูกไหมฮะแต่คราวนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศพอเราวิจัยและพัฒนาเห็นไหมฮะในรูปคนพิการรอเต็มเลยกว่าจะขึ้นไปรักษาได้ยกคนหนึ่ง 20-30 นาทีเห็นคิวไหมฮะเห็นแล้วก็น่าสงสารพอถึงคิวปุ๊บหมดเวลาแล้วลุงไว้พรุ่งนี้แล้วกันโอ้โหลุงแทบจะร้องไห้แต่ลุงไม่ร้องลงยิ้มยิ้มมาฟันไม่มีอีกเห็นแล้วก็สงสารอีกนะฮะต่อไปนะฮะเราก็ทำรถพันธกรรมเคลื่อนที่ออกไปหาเขาเลยเดี๋ยวนี้ผมว่าทุกท่านคงจะพอได้ยินบ้างนะครับว่าหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่พอ อสว อะไรต่างๆนะครับไปรักษาชาวเขานู่นนี่นั่นเราก็พัฒนาเป็นรถไปเลยไปถึงจอดปุ๊บรักษาได้เลยของเมืองนอกก็มีนะฮะแต่ต้องเสียบไฟประมาณสัก60แอมป์70แอมป์นะฮะยูนิตทำฟันอยู่มันรถสัก2เครื่องเนี่ยเครื่องดูดเลือดเนี่ยเครื่องละประมาณ14แอมป์ยูนิตอีก4แอมป์เป็น18แอมป์นะครับปั๊มลมอีกนะครับอีกสัก7แอมป์โอ้โหบวกนู่นบวกนี่มาไป60 70แอมป์เมืองไทยภาคภูมิใจมากนี่มันคือของอเมริกาพอขับมาถึงในป่าปุ๊บท่านจะเอาปลั๊กไฟอันใหญ่โตมหาศาลขนาดนั้นไปเสียบตรงไหนสุดท้ายก็ไปเสียบที่ใต้ต้นไม้วางเอาไว้มันไม่เหมาะใช้กับบ้านเราครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาเองเนี่ยเราทำเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าประเทศเราต้องการอะไรนะครับต่อไปนะครับเราก็พัฒนาไปอื่นๆอย่างเช่นเตียงนอนผู้ป่วยนะครับเห็นมานานแล้วเตียงนอนผู้ป่วยมันก็มีแค่ธรรมดาเราก็ต่อยอดไปเทคโนโลยีว่าเอ๊ะแม้ขาดกระทรวงกลาโหมนะครับผมมีไอเดียคือว่าถ้าสมมติผู้ป่วยเนี่ยถูกรถชนอุบัติเหตุมาปุ๊บสแกนม่านตาหรือสแกนลายนิ้วมือไปเลยข้อมูลจะออกที่จอเลยครับอยู่ที่เตียงแล้วหมอก็ทัชสกรีนไปเลยครับตรวจขึ้นวอร์ด40ห้อง50ห้องไม่ต้องนั่งจดไม่ต้องกลับมาถึงห้องแล้วก็ลงคอมพิวเตอร์ไม่ต้องทัชสกรีนที่หน้าจอเรียลไทม์จบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะครับต่อไปก็เป็นเครื่องตรวจหูคอจมูกใช้พลังงานลมเนเมติกไม่ใช้ไฟฟ้าผมก็จะบอกว่านี่แหละครับมันเป็นผลดีต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วที่น่าภูมิใจคือเราจดสิทธิบัตรไว้แล้วแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจอีกว่าเราส่งออกไปทั่วโลกแล้วนะครับเดี๋ยวกลัวง่วงนอนขอตบมือตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็มีความรู้สึกว่าถ้าผู้ประกอบการอยู่ในห้องนะครับรวมไปถึงท่านอื่นด้วยที่ฟังจากสื่ออื่นถ้ามีความคิดอุดมการเดียวกันผมเชื่อว่าไทยแลนด์ 4.0 อีกหน่อยเนี่ยเราจะเป็นผู้นำในอาเซียนเร็วๆนี้แหละนะครับคราวนี้ผมขอต่อนิดนึงว่าของบริษัทเนี่ยเราก็ตั้งสำนักงานอยู่ที่ตึกอิงวันสวทชนะครับเพื่อทำการวิจัยนะครับเราไม่ได้วิจัยเครื่องมือแพทย์อย่างเดียวเราก็วิจัยอย่างอื่นด้วยส่วนตัวก็คือตั้งแต่เด็กชอบเป็นคนวิจัยพัฒนาแล้วก็ประดิษฐ์ไปเรื่อยเลยตั้งแต่เด็กชอบมากถามว่าประดิษฐ์มาบางอย่างขายได้ก็ดีใจขายไม่ได้ก็ไม่เสียใจนะแต่มีความสุขว่าทำออกมาได้นะฮะบางทีก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เข้ามาขอซื้อลายเส้นก็มีนะฮะเราก็ภูมิใจว่าไอ้สิทธิบัตรที่เราจดไว้ทำไว้มีคนมาขอซื้อแล้วไปต่อยอดก็มีนะครับจากสตาร์ทอัพห้องแถวเล็กๆหน้ากว้าง4เมตรนะครับขอยืมอาคารพาณิชย์แม่ยายนะครับเผอิญภรรยามาด้วยขอยืมเปิดบริษัทสักนิดนึงอยู่ติดถนนเล็กๆเงี้ยครับสตาร์ทอัพพอเทคโนโลยีเป็นที่ถูกใจคุณหมอเราก็เริ่มขยายนะครับก็สร้างสาขาขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าทำธุรกิจพอเพียงละกันทำมันอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละนะครับส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านส่วนหนึ่งก็ทำเป็นโรงงานนะครับทำไปทำมาสนุกครับขยายไปเรื่อยๆเลยขยายไปหลายสาขาแล้วฮะแต่สาขาเราก็ใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ 20-30 ล้านบาทเฉพาะสิ่งก่อสร้างนะครับเราก็ภาคภูมิใจว่าอันนี้คือธุรกิจของคนไทยสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็นะครับต่อไปพอมาพูดถึงเทคโนโลยีถ้าท่านผู้ประกอบการในห้องนี้บอกว่าแม้มีโครงการใหญ่แล้วโครงการของท่านเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับเมื่อวันนี้ก็ขาดตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือกลต. อีกท่านหนึ่งสามารถไประดมเงินทุนได้นะครับมีโครงการหลายๆอย่างนะครับโปรเจกต์อื่นๆเราคิดไปเรื่อยครับอีกหน่อยมีลูกชายแล้วจะต่อเป็นโรบอทนะครับก็เริ่มจะคิดถึงเรื่องหุ่นยนต์แล้วนะครับแล้วก็ไม่พ้นเรื่องการแพทย์นะครับ
ก็จะมีเรื่องหุ่นยนต์เข้าไปดูแลรักษาคนรวมไปถึงเผอิญภาพนี้ต้องขอโทษนะครับก็เห็นแล้วจะได้ตื่นๆนะครับจะได้ไม่ง่วงกันนะคืออันนี้เป็นไอเดียครับมีคุณหมอท่านนึงมานะครับบอกว่าหมอแผนกผมเนี่ยผมไม่บอกแผนกแล้วกันครับหมอทางด้านสายผมเนี่ยคุณประพันธ์อยู่ๆก็มาปรึกษานะครับจะหมดแล้วหมอจะไม่มีแล้วแล้วก็หมอก็กังวลเรื่องติดเชื้อเหลือเกินคือผ่าชันสูตรศพนะครับทุกวันนี้ก็ใช้เลื่อยใช้มีดใช้ไฟฟ้าโอ้เลื่อยกันทีเลือดกระฉูดเลยติดเชื้อก็เยอะก็เลยมาปรึกษาก็เลยมีแนวคิดทำโรบอทให้เลยนะครับแล้วก็โรบอทผ่าศพไปนะครับแต่นี่ก็คืออยู่ในโครงการแบบวิจัยคุยกันอยู่นะครับต่อไปเราก็มีการส่งเสริมการขายนะครับแล้วก็อันนี้เข้าเรื่องแล้วครับว่ามันดียังไงพอเรามีสินค้าเป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาดได้เราเป็นผู้ผลิตแบรนด์คนไทยปัจจุบันเรามีทั้งคนไทยทั้งในต่างประเทศแล้วโทษทีฮะผู้แทนจำหน่ายทั้งในต่างในไทยและต่างประเทศเป็นผู้แทนจำหน่ายเรากลายเป็นว่าเมืองไทยเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และส่งออกในด้านทันตกรรมนะฮะเรามีผู้แทนอยู่ประมาณ100กว่าบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสตาร์ทอัพมีผู้แทน100กว่าบริษัทแล้วบริษัทนั้นๆก็เป็นบริษัทที่เคยขายเครื่องมือแพทย์อยู่แล้วหรือว่าเปิดใหม่เขาก็มีธุรกิจกิจการจ้างแรงงานแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นห่วงโซ่ทำให้เอาสินค้าไปขายได้มีรายได้แล้วก็กระจายไปตามภูมิภาคทั่วประเทศโดยสินค้าของคนไทยเงินก็ไม่รั่วไหลออกต่างประเทศลองนึกดูสิครับเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องมือแพทย์เนี่ยนำเข้ามาปีนึงเป็นเงินเนี่ยเยอะมากท่านรัฐมนตรีบอกว่าปีนึงเป็นหมื่นๆล้านแต่ถ้าเราผลิตได้เองเราไม่ต้องสูญเสียการนำเข้านะฮะเพราะนั้นเกิดการจ้างงานอีกพอเกิดการจ้างงานรัฐบาลก็ได้ภาษีไปด้วยนะครับอันนี้ก็พูดยาวนิดนึงก็สุดท้ายนะครับคนไทยมีงานทำคนไทยมีรายได้เห็นไหมลูกน้องก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะเคยพาไปครั้งแรกลูกน้องบอกว่าไม่รู้แหละพี่เคยพาไปแล้วต่อไปนี้ขอทุกปีโอเคก็จะพาไปทุกปีเพราะฉะนั้นสุดท้ายในที่นี้นะฮะพนักงานคือหัวใจสำคัญเหมือนกันของผู้ประกอบการนะครับดูแลเขาให้ดีนะครับแล้วก็เขาก็พนักงานผมอยู่กับผมก็สิบกว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้านวัตกรรมมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับกับพนักงานของเราที่ทุ่มเทการทำงานให้เรานะครับก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับก็ตามคาดนะครับพี่ประพันธ์มีประสบการณ์นะครับดีๆมาเล่าให้เราฟังเยอะเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับการเป็นสตาร์ทอัพถ้าจะเป็นยุคแรกๆเลยเนาะตั้งแต่ก่อนสมัยยังไม่มีคำว่าสตาร์ทอัพอ่ะสมัยก่อนยังไม่มีคำว่าสตาร์ทอัพมันเพิ่งจะเกิดมาปี2ปีนี้เนาะพี่ประพันธ์นี่ก็เริ่มตั้งแต่สตาร์ทอัพตั้งแต่เป็นนักประดิษฐ์นะครับจนพัฒนานะครับล้มลุกคุกคานนะฮะไปเจออุปสรรคมาบ้างอะไรมาบ้างนะครับก็ตอนนี้เข้าสู่เฟสของการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มน่าจะยั่งยืนนะครับก็น่าจะตามสโลแกนท่านนายกนะฮะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับ ครับก็ขออีกนิดนะครับก็คือยกตัวอย่างนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยผมแชร์อีกนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงแล้วกันอย่าเพิ่งโกรธผมนะผมรู้ว่ารถจะติดนะฮะขออย่าเพิ่งโกรธผมเมื่อก่อนเนี่ยผมขายปีนึงได้แค่14เครื่องแล้วพอเวลาไปออกบูธวันแรกเลยที่เปิดตัวบริษัทสวทช.พาไปนะครับไปออกบูธงานเครื่องมือแพทย์ประจำปีไปครั้งแรกเลยโอ้คนไทยมาดูเต็มหมอมาดูเต็มเลยบอกว่าน่าใช้นะของบริษัทอะไรเนี่ยไทยเดนทัลประเทศอะไรประเทศไทยเปิดเมื่อกี้นานหรือยัง3เดือนมีใครเคยใช้ยังซื้อไหมครับไม่ซื้อเขาไม่ซื้อตั้งแต่บอกว่าไทยแล้วครับเมื่อมาก่อนนี่แปลกมากแล้วบอกของไทยนี่แบบไม่รู้ยังไงคนไทยด้วยกันบอกเอ๊ะของไทยนี่มันแต่ถ้าบอกของญี่ปุ่นอเมริกานี่โอ้โหไปพูดกับเพื่อนต่อเลยบอกมันมาจากญี่ปุ่นเลยนะอันนั้นคือค่านิยมสมัยก่อนแต่ปี54นะครับผมเล่าให้แชร์ฟังนิดนึงน้ำท่วมทั้งหลายจังหวัดนะฮะเผอิญมีคนบ้านั่งอยู่บนเนี้ยคิดบอกว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยนะไฟมันก็กระชากแล้วถ้าน้ำมันท่วมขึ้นมาคิดเล่นๆนะแล้วถ้ามันไม่พังแล้วมันใช้งานได้มันจะดีเนาะก็คิดไปเรื่อยแล้วก็ทำออกมาฮะท่วมจริงๆนะปี54ต้องขอโทษทางหน่วยงานภาครัฐนะไม่ได้แช่งนะฮะก็คือว่ามันท่วมจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสขึ้นมาเฉยเลยคือลูกค้าเขากลับไปที่ร้าน2เดือนน้ำท่วม2เดือนกลับมา
มายกเครื่องมันยังทำงานอยู่คราวนั้นแหละสื่อโซเชียลไปกันกระช่อนเลยฮะว่าบริษัทนี้มันไม่พังมันไม่เสียแต่บริษัทอื่นเสียหมดครับหมอต้องซื้อใหม่ 5-6 แสนปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเราขายได้ปีละ14เครื่องปัจจุบันผมก็ภาคภูมิใจปีนึงก็เป็นหลักพันแล้วนะครับแล้วก็ส่งออกไปถึงเมกาญี่ปุ่นนะครับบรูไนหลายๆประเทศบินมาอยู่เรื่อยๆเลยเมื่อ 2-3 วันบินมาไม่บอกด้วยนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวแล้วก็อยากจะมาคูดคลุยอันนี้ก็เลยแชร์ให้ฟังนิดนึงนะครับขอบคุณครับครับก็เนี่ยนะครับตัวอย่างนวัตกรรมไทยนะฮะก็สำคัญเลยนะฮะตรงนี้นวัตกรรมไทยมันต้องเหมาะกับคนไทยนะมันต้องเหมาะกับสถานการณ์ประเทศไทยนะแล้วก็ทำเพื่อคนไทยจริงๆนะครับอ่ะพี่ประสันนะครับดร.ประสันนั่งยาวนิดนึงเนาะชั่วโมงกว่าแล้วก็ถือว่าได้ฟังนะฮะทางภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชนนะครับก่อนก็ต้องขอสวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติผู้รับฟังทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมวันนี้ได้ฟังกับคุณประพันธ์พูดนะครับบังเอิญเนี่ยเราได้รู้จักกันมาก่อนนะครับผมก็ได้เห็นนะครับน้องเขาได้มีการพัฒนาในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่างานวิจัยเนี่ยซึ่งต้องบอกได้เลยว่าธุรกิจการแพทย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ถือว่าปราบเซียนสำหรับคนไทยเพราะว่าส่วนใหญ่หมอเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อนะครับโอเคคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยผมอาจจะพูดในมุมมองที่ต่างกันนะครับผมอยากจะพูดให้ผู้ประกอบการในวันนี้ที่มีหลายท่านที่เมื่อกี้ยกมือนะครับอยากจะรู้ว่าถ้าเราถ้าฉันอยากจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยหรืออยากจะขึ้นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยทำอย่างไรนะครับเพราะคิดว่าทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วล่ะว่าวันนี้ที่ขึ้นมาบนพาร์เนลเนี่ยก็คงจะได้รับประสบความสำเร็จแต่ผมอยากจะให้ท่านทุกท่านเนี่ยได้กลับไปเนี่ยได้ประโยชน์จากเราให้มากที่สุดนะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ10กว่าปีละนะครับเราไม่รู้จักคำว่านวัตกรรมนะครับเราไม่รู้จักคำว่าสตาร์ทอัพแต่เรารู้อยู่คำเดียวว่าเราจะทำธุรกิจอย่างไรให้มีความยั่งยืนอันนี้คือประเด็นนะครับผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยมีความคิดนี้เหมือนกับผมนะครับทำอย่างไรให้ธุรกิจมีความยั่งยืนทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถขายได้สร้างรายได้ให้กับเราตลอดไปทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราไม่ต้องแข่งขันหนีจากเรื่องของสงครามราคานะครับณวันนั้นเนี่ยนะครับผมได้คิดนะครับแล้วก็มีความต้องการที่อยากที่จะสร้างนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะให้ทุกท่านดูสไลด์อันนี้ก่อนหลายคนจะพูดว่าอยากมีนวัตกรรมอยากมีอินโนเวชั่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าสำคัญที่สุดก่อนจะไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยตั้งแต่บัญชีนวัตกรรมผมว่าบัญชีนวัตกรรมมันปลายทางละผมอยากให้ท่านดูวงกลม3วงนี้ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันที่1มีความต้องการในตลาดหรือเปล่ามีนิดหรือเปล่าอันที่2มีความคิดริเริ่มหรือไม่ความหมายคือมีในท้องตลาดหรือยังซ้ำหรือเปล่าสุดท้ายครับต้องมีเทคโนโลยีนะครับหลายท่านกลับไปดูผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับว่ามี3วงนี้ครอบกันอยู่หรือไม่ถ้าท่านมีเพียงความต้องการมีเทคโนโลยีแต่ท่านยังไม่มีความริเริ่มแสดงว่าในท้องตลาดมีแล้วท่านไม่ใช่นวัตกรรมนะครับถ้าท่านมีความคิดริเริ่มท่านมีเทคโนโลยีแต่ไม่มีความต้องการท่านเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์นะครับดังนั้นเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดตั้งแต่วันแรกนะครับตรงบัญชีนวัตกรรมปลายทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากให้ทุกท่านทราบว่าสิ่งที่ผมดำเนินการอยู่หรือสิ่งที่ผมทำอยู่ที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ผมชัดเจนก็คือว่าผมหาช่องทางความต้องการชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอันที่สองผมวิ่งหาเทคโนโลยีสำคัญมากครับเพราะว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีไม่มีความต้องการก่อนแล้วไม่ได้ใช้เทคโนโลยีความคิดที่เริ่มเกิดไหมครับไม่มีทางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องบริหารวงกลม3วงให้เด่นชัดที่สุดผมตั้งชื่อวงกลมนี้แล้วกันว่าวงกลมนวัตกรรมนะครับคราวนี้เนี่ยพูดย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมโชคดีครับมีเพื่อนท่านนึงที่ให้โอกาสถือว่าเป็นผู้ที่ทำให้ผมเกิด
ความคิดนี้ขึ้นมานะครับก็ขอเอ่ยนามนิดนึงก็คือดร.สมเกียรติเตชกาญจนลักษณ์นะครับวันนี้ท่านก็มาโดยตบมือให้ท่านด้วยครับนะครับยืนขึ้นหน่อยครับโอเคยืนขึ้นหน่อยครับครับดร.สมเกียรติโอเคนะครับจากสวทช.ไบโอเทคนะครับท่านได้โทรศัพท์มาบอกผมว่าเอ๊ะคุณวสันต์ยังสนใจทำเกี่ยวกับธุรกิจจุลินทรีย์หรือไม่ซึ่งท่านได้เห็นผมเนี่ยได้เคยนำเข้าก็ดีค้นคว้าก็ดีผมไปเรียนปริญญาโทท่านก็ติดตามผลงานว่ายังสนใจไหมผมบอกเลยครับว่าผมสนใจมากผมไม่อยากจะนำเข้าผมไม่อยากที่จะคิดตามคนอื่นผมอยากจะเป็นผู้นำตลาดณตอนนั้นเราไม่รู้หรอกนั่นมันคือนวัตกรรมนะครับท่านนั้นก็ได้เชิญชวนผมมาบอกว่าให้มาที่สวทช.ตอนนั้นสวทช.นี่เป็นอะไรที่ไม่ป๊อปปูล่าขนาดนี้นะครับผมมาฮะมาแบบงงๆในนั้นก็จะมีไบโอเทคเน็กเทคเอ็มเทคนาโนเทคแน่นอนครับผมก็ต้องไปคุยในศูนย์ไบโอเทคนะครับก็เกิดความคิดเยอะแยะเลยทำให้ผมรู้สึกว่าว้าวประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยหรือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดกระบวนการนะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับผมมีความต้องการก่อนผมวิ่งเข้าหาเทคโนโลยีผมสร้างความคิดได้เริ่มจากตรงนั้นนะครับ4ปี5ปีผ่านไปนะครับผ่านขั้นตอนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆซึ่งผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยบางท่านก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนนี้บางท่านผ่านขั้นตอนนี้มาแล้วนะครับผมคิดว่าช่วงนี้ยุคนี้ผมว่าโชคดีที่สุดมากเลยเพราะว่าตอนที่ผมทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยบอกได้เลยครับสวทช.ช่วยอย่างเดียวคือเรื่องของสร้างให้เกิดนวัตกรรมหรืออินโนเวชันแต่ไม่ได้ช่วยทำให้เกิดคอมเมอร์เชียลไลเซชันเอาใหม่นะฮะสวทช.ช่วยสร้างทำให้เกิดอินโนเวชันแต่คอมเมอร์เชียลไลเซชันสวทช.เพียงแต่ผลักดันให้เราแน่นอนผู้ประกอบการต้องทำเองคุณจะต้องเห็นโอกาสทางตลาดก่อนเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าหน่วยงานราชการสวทช.หรือสวทน.เนี่ยจะหาตลาดให้ท่านคิดผิดนะครับท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าท่านมีอะไรให้กับทางสวทช.หรือหน่วยงานนั้นเพราะหลายครั้งที่มาเนี่ยจะมาถามก่อนว่าหน่วยงานให้อะไรกับท่านบ้างพอไม่ได้ปุ๊บไม่เห็นได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันต้องตรงนี้ต้องชัดก่อนตลาดต้องชัดเทคโนโลยีก็จะเป็นประเด็นที่จะเข้ามาจับและก็เกิดความคิดเริ่มต่อไปครับวันนี้ผมมาพูดถึงกระบวนการในการทำตลาดซึ่งตรงนี้เป็นจุดไคลแม็กซ์มากๆเลยหลังจากที่ผมออกมาทำตลาดปั๊บเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าเราเองแต่ละขั้นตอนแต่ละสเต็ปเนี่ยเราวางแผนตลอดแต่สิ่งที่เราพบเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นว่านี่มันเป็นจุดข้อจำกัดหรือท้าทายของนักวิจัยหรือว่านักธุรกิจไทยจริงๆคือไม่มีมาตรฐานรองรับยกตัวอย่างผมเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของผมนะครับเป็นสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าผมอันนี้ที่ผมทำให้เห็นถ้าทุกท่านสำเร็จเนี่ยท่านจะได้มีกำลังใจสินค้าของผมนวัตกรรมของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดขายยากที่สุดทำยากที่สุดเพราะอะไรครับนวัตกรรมของผมคือตัวจุลินทรีย์คือแบคทีเรียนะครับมองก็มองไม่เห็นจะทำอย่างไรมาตรฐานจะจับอย่างไรโอเคกลับมาที่วัตกรรมจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันนะครับจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันปิโตรเลียมนะครับซึ่งหลายท่านก็คงได้ยินชื่ออยู่แล้วชื่อคีนนะครับปรากฏว่าผมพยายามที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมาแปรรูปออกมาพัฒนามาเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์ผมยกตัวอย่างเอาผลิตภัณฑ์ที่ผมขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วกันก็คือตัวสารขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพนะครับหรือผมตั้งชื่อใหม่ว่า Biodispersant ปรากฏว่าผมจะไปขึ้นทะเบียนเนี่ยผมจะไปขายในหน่วยงานราชการเนี่ยขายไม่ได้เลยเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับน่านน้ำทะเลปนเปื้อนเกี่ยวกับขจัดคราบน้ำมันเนี่ยก็คือกรมเจ้าท่าผมเจ้าท่าบอกว่าการที่จะนำเอาสารชีวภาพมาขจัดคราบน้ำมันในทะเลเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานมอกและจะต้องมี1 2 3 4 5โอเคมาตรฐานทั้งหมดเนี่ยมีอันเดียวที่รู้จักคือมอกนอกนั้นเป็นของต่างประเทศทั้งหมดครับผมก็มีความตั้งใจว่าเรายังไงต้องทำให้ได้นะครับเรามาไกลเกินละที่จะวกกลับนะครับผมไปที่มอกนะฮะติดต่อมอกปรากฏว่ามอกไม่มีมาตรฐานนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยสาร oil dispersant หรือสารขจัดคราบน้ำมันจะมีลักษณะเป็นการนำเข้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเคมีทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้ทำให้เราต้องดิ้นรนนะครับซึ่งตอนนั้นไม่มี fast track ผมบอกได้เลยนะครับผมบอกว่าตอนนี้ท่านเป็นโอกาสมากๆไม่มี fast track ไม่มีในเรื่องของมาตรการในช่วยในเรื่องของมก.
นวัตกรรมไม่มีโครงการของรัฐบาลที่ไปช่วยเรื่อง Thailand 4.0 ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยช่วยอย่างเดียวก็คือช่วยตัวเองนะครับช่วยตัวเองจริงๆนะครับก็พยายามไปค้นหาจนกระทั่งก็ไปติดต่อมอเกษตรคณะประมงในการทดสอบความเป็นพิษเลี้ยงแล้วก็จนกระทั่งติดต่อมกอีก1เกือบ1ปีเต็มทำไมไม่มาตรวจนะครับก็เลยพยายามจะหาผู้ใหญ่ที่จะพยายามเข้าไปถึงนะครับผมเล่าให้มันเร็วขึ้นแล้วกันคือตกลงก็มาตรวจนะครับก็ต้องมีอาศัยโนฮูนิดหน่อยนะครับทีมงานได้มาตรวจเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเห็นเอกสารแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนเขาบอกว่าที่ไม่มาตรวจเพราะไม่รู้เอามาตรฐานอะไรมาตรวจเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยตรวจสารนี้มา15ปีแล้วผมก็เลยบอกว่าไม่รู้ผมจะดีใจหรือจะเสียใจดีนะครับแต่ผมก็บอกได้เลยว่าก็โชคดีครับผมเข้าหาเทคโนโลยีเมื่อ5ปีที่ผ่านมาผมมีรีพอร์ตสวทช.ผมมีเปเปอร์ผมมีนักวิจัยนะครับที่จะพรูฟให้เห็นนะครับโชคดีครับณวันนั้นทางสอมอก็ออกมอกให้เราเป็นรายแรกเหมือนกันนะครับก็เมื่อกี้รายแรกทำฟันนะฮะอันนี้รายแรกเป็นจุลินทรีย์รายแรกเหมือนกันครับรายแรกคาร์บอนมันบนเวทีนี้มีรายแรกมอกสองท่านเลยนะครับครับครับเป็นผู้หน่วยกล้าตายดีกว่านะครับคือเราสองคนที่เหมือนกันหรือผมคิดว่าอีกหลายท่านที่เหมือนเนี่ยนะครับอยากให้ซึมซับสิ่งนี้ไปว่ามันหลังฉากมันไม่ใช่ง่ายไงที่พวกเรามาพูดกันเนี่ยเบื้องหลังมีเยอะแยะแต่กำลังจะบอกให้ท่านว่าหลังจากที่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือเราก็จะต้องมุ่งมั่นพัฒนาต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมจะฝากสำหรับช่วงแรกเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ต่อไปอยู่ข้อหัวข้ออื่นแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้เกิดประโยชน์ก็คือเรื่องของบัญชีนวัตกรรมบัญชีนวัตกรรมเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยอยากให้เห็นเป็นไฮทีเรียมากกว่าในส่วนตัวผมนะครับคืออย่างนี้ครับบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยโอเคในเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์ในการที่รัฐบาลส่งเสริมก็ดีเนี่ยแต่ผมอยากจะให้ท่านบอกว่าหลังจากที่ผ่านวงกลมมหัศจรรย์3วงนี้แล้วเนี่ยหรือวงกลมนวัตกรรมนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านพยายามที่จะส่งเข้าไปลิสต์ในบัญชีนวัตกรรมไปได้เพราะมันเป็นตัวบอกท่านว่าท่านมาถูกทางหรือไม่เพราะว่าด้วยกฎเกณฑ์เนี่ยนะครับจริงๆอ่ะผมเตรียมสไลด์มาเยอะนะครับซึ่งทุกท่านพูดไปหมดแล้วนะครับก็จะไม่พูดซ้ำนะครับแต่กำลังจะบอกว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยผมมองว่าสุดยอดมากสุดยอดของการนำเอาสิ่งที่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นคุณภาพมาตรฐานเพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกๆบริษัทเนี่ยหรือทุกๆสินค้าที่เข้าไปอยู่ในบัญชีนวัตกรรมเนี่ยสุดยอดทุกคนนะครับแต่ผมขอกลับมาที่ประเด็นที่เมื่อกี้ฝากไว้ให้ทุกท่านว่าผมไม่อยากให้ทุกท่านมองเป็นบัญชีนวัตกรรมนี้เป็นแค่ลิสต์เพื่อที่จะไปส่งเสริมให้ท่านขายได้แต่จงให้ท่านมองเป็นโอกาสที่จะทำให้ท่านสามารถพัฒนาต่อเพราะผมบอกท่านเลยนะครับว่านวัตกรรมเหมือนเปรียบเสมือนนมสดที่ท่านทานนะครับวันนี้ทานได้พรุ่งนี้ทานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่แล้วนะครับสิ่งที่ผมพูดตอนนี้สิ่งที่ค้าที่ผมทำมันไม่ใช่นวัตกรรมแล้วนะครับมันจบตั้งแต่วันที่ผมออกสู่ตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบัญชีนวัตกรรมมันเป็นตัวบังคับแผนนะครับมันบังคับคุณแล้วก็เป็นคนกำหนดของสิ่งที่คุณประดิษฐ์เนี่ยว่าให้ถูกต้องตามตลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็มอกเนี่ยโชคดีครับวันนี้ผมได้ฟังท่านนัตยานะครับแล้วก็มีโอกาสนะว่ามอกเนี่ยวันหลังผมจะเพิ่มให้อีกชื่อหนึ่งมาตรฐานสร้างโอกาสนะครับไม่ใช่มอสมาตรฐานสร้างอุปสรรคนะครับอันนี้ตบมือให้มอกสมออีกครั้งหนึ่งครับมอกต่อไปจะเป็นมาตรฐานสร้างโอกาสนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับครับโอเคครับก็ประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับภาคเอกชนนะครับเป็นรายแรกมอกทั้งคู่นะครับเจอปัญหาอุปสรรคมาคล้ายๆกันนะครับแต่สุดท้ายก็ฟันฝ่ามาได้นะครับก็ด้วยนะครับความคิดริเริ่มนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับความต้องการนะครับคือสุดท้ายสิ่งประดิษฐ์ที่มันจะเป็นนวัตกรรมได้คือสุดท้ายมันต้องขายได้ใช่มั้ยฮะนะครับโอเคครับพี่นัตยาครับโดนพาดพิงหลายประเด็นเลยครับไม่ทราบว่าจะมีประเด็นอะไรที่จะเสริมในการที่จะเรื่องมอกมาตรฐานที่จะช่วยพี่ทั้งสองท่านนี้เรื่องสินค้านวัตกรรมไหมครับพอฟังแล้วก็คิดเลยนะคิดตามไปด้วยเลยนะท่านเรารู้สึกว่าเห็นใจมากเลยนะคะว่าในอดีตเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ก็ให้กำลังใจว่าในอนาคตเนี่ยเราร่วมมือกันค่ะภาครัฐก็จับมือกันแล้วเราทำงานแบบร่วมมือกันภาคเอกชนในอดีตก็หวงแหนนะไม่ยอมให้ความร่วมมืองานวิจัยเนี่ยเก็บยึดนิ่งๆเลยนะไว้ข้างหลังเลยนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าสมอจะไ
ไม่ทำอะไรนะคะเพียงแต่ว่าในอดีตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือภาคเอกชนที่ทำงานวิจัยก็จะเก็บงานวิจัยไว้ไม่ให้เรานะคะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามาจับมือกันคนที่ทำงานวิจัยหรือผู้ประกอบการที่มีงานวิจัยไปแล้วก็ส่งต่อให้เราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะบูรณาการเพราะฉะนั้นความช้าต่างๆก็จะลดลงไปนะคะก็คิดว่าในอนาคตดีขึ้นแน่ๆค่ะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่นัตยาก็ได้ให้คำอธิบายเนาะว่าแนวทางต่อไปในอนาคตนะครับตัวมอกรนี่แหละก็เหมือนที่ท่านดร.วสันต์พูดนะฮะเป็นมาตรฐานสร้างโอกาสนะครับเรื่องนวัตกรรมในอนาคตนะฮะแต่เดี๋ยวยังไงพี่จะขอสไลด์อันนึงที่มันเป็นโฟลชาร์ตกลมๆมานั้นสรุปให้ตอนสุดท้ายละกันขอสไลด์ของสปอด้วยนะครับนี่มันจะเห็นภาพเดี๋ยวนะคะว่ามาตรฐานมัน contribute GDP ได้ยังไงนะคะตัวนี้สไลด์สุดท้ายเลยค่ะก่อนสุดท้ายอันหนึ่งก็จะใช้นะกับอีกทีค่ะอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ภาพเนี้ยเราจะเลยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่าตรงเนี้ยเมื่อมีอินโนเวชันเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะอินโนเวชันเกิดขึ้นมาแล้วจะเข้าไปสู่ตลาดเนี่ยได้ยังไงถ้าไม่ผ่านตัวกลางที่เรียกว่ามาตรฐานนะคะ ระดับเป็นตัวกลางที่จะนำไปสู่ industrial the industrialization ในภาคผลิตเลยนะคะแล้วก็ออกสู่ตลาดหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนามากขึ้นก็กลับเข้ามาสู่ loop innovation เห็นไหมความเชื่อมโยงของมันก็จะเป็นลักษณะนี้มันก็จะเกิด new product เกิด new improve ต่างๆขึ้นมาเยอะๆเลยนะคะมาตรฐานก็จะช่วยที่จะ contribute ไปสู่ GDP ได้อันในภาพนี้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับตัวมาตรฐานและตัว innovation เลยค่ะเขาฝากไว้ตรงนี้ค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องมาตรฐานนะครับเรื่องมาตรฐานนะครับที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมไปได้แต่สุดท้ายไอ้ของที่มันต้องขายได้นะครับพี่ชัยครับเราจะมีแนวทางอะไรที่เราจะส่งเสริมสินค้าคือตอนนี้มันมีบัญชีนวัตกรรมมาแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องการออกกฎเกณฑ์นะครับให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษมาแล้วนะครับแต่ทีนี้ให้สร้างความเชื่อใจมั่นใจให้กับผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าภาครัฐเนี่ยเราจะนอกจากการทำบัญชีวัตกรรมแล้วสุดท้ายเราจะส่งเสริมให้ขายได้ขายของจริงๆได้ในบัญชีวัตกรรมเนี่ยมีแนวทางที่จะพัฒนาตัวมาตรการตรงนี้ยังไงไหมครับครับผมสำหรับมาตรการในการส่งเสริมนะตลาดนวัตกรรมภาครัฐเนี่ยนะที่ผมบอกไปแล้วว่าทางสุนทรมานก็พยายามนะถ้าหากว่าตรวจสอบความต้องการของหน่วยงานภาครัฐก็คือดีมานนะฮะถ้ามันสอดคล้องนะสอดคล้องกับรายการในบัญชีนวัตกรรมนะเราก็จะจัดสรรงบประมาณให้ตามสเปคที่กำหนดนะที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมเป็นอันดับแรกครับผมตรงนี้นะก็บางท่านอาจจะอะไรยังกังวลอยู่นะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันเป็นก้าวแรกบางครั้งบางคราวอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะฮะไม่ว่าในส่วนราชการเองบางครั้งบางคราวเขาไม่มั่นใจนะว่ามันมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับหรือมีมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้สิทธิอะไรไว้เนี่ยนะบางครั้งบางคราวมันก็จะเป็นปัญหานะครับผมแต่ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะสำนักงบประมาณนะเองสวทช.เองหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเองก็พยายามที่จะรวบรวมปัญหาเนี้ยส่งให้ไปยังผู้ที่มีกำหนดนโยบายนะให้รับรู้แล้วก็จะทลายแบรีเออร์ตรงนั้นนะครับผมให้มาจัดทำเป็นรูปธรรมให้ได้นะครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับก็ทางท่านผู้แทนสำนักงบประมาณนะครับก็ได้ให้ความมั่นใจนะครับว่าโอเคของที่ขึ้นบัญชีวัตกรรมนะครับเราจะพยายามผลักดันนะครับให้ขายให้ได้นะครับหน่วยงานภาครัฐพยายามจะผลักดันว่าต้องซื้อของเป็นอันดับแรกนะครับฝั่งตรงนี้ก็ชื่นใจเนาะว่างบประมาณแผ่นดินนะครับก็จะวนอยู่ในประเทศเรานะครับ